ใกล้เดินเดินหน้าก้าวหนึ่งเออเป็นยังไงความรักตอนนี้หวานค่ะดีค่ะดีก็เรื่อยๆค่ะหลายๆคนก็รอลุ้นอยู่ว่าโอ้ก็คบกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วเมื่อไหร่จะแบบมีข่าวดีพอเมื่อมีตังค์อะค่ะพี่มันมีปัญหาอยู่ไม่กี่อย่างค่ะพี่มีตังค์ค่ะเมื่อหนูผ่อนบ้านหมดแล้วพี่เจมมีตังค์อะค่ะน่าจะได้แต่งค่ะเลยมีตังค์ใช่มั้ยจริงจังใช่มั้ยมันคือหลักความเป็นจริงในพื้นฐานเลยพี่ถ้าไม่มีตังค์ก็แต่งไม่ได้ค่ะมีคุยกันบ้างมั้ยคะนูนะโฟกัสเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะก็มีคุยกันบ้างค่ะจริงๆก็คุยมันคนคบกันอ่ะมันก็มีคุยแบบเรื่องแบบนี้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างผู้ใหญ่เองเขาเล่นไหมไม่มีใครเล่นค่ะเราไม่มีตังค์ อย่างนี้ก็จะเป็นแบบการกดดันทางเตมไหมว่าหูยต้องแบบพยายามแบบก็ไม่ได้กดดันหรอกค่ะเพราะต่างคนต่างแบบว่าตัวหนูเองหนูก็มีภาระของหนูด้วยอะไรเงี้ยหนูก็มีบ้านด้วยอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่เจมเองเขาก็ต้องมีฝั่งของเขาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รีบเร่งว่าจะต้องแบบว่ามาแต่งกันหรืออะไรเงี้ยก็มันก็ยังไม่ได้รีบขนาดนั้นด้วยค่ะตั้งเป้าไหมคะว่าต้องมีเท่าไหร่แล้วถึงจะโอเคแล้วสามารถมีอนาคตจริงๆการที่จะแต่งงานกันมันไม่ใช่แค่แบบว่าต้องวางแผนว่าไม่ได้จะหมดเงินไปกับงานแต่งอะไรเงี้ยนะคะแต่หมายความว่ามันก็ต้องนึกถึงในระยะยาวด้วยและอีกอย่างนึงแบบว่าอย่างเราเป็นดาราอย่างเงี้ยอาชีพมันก็ไม่แน่นอนนะคะถ้าบางทีดีไม่ดีผู้หญิงแต่งงานไปแล้วอาจจะไม่มีงานก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องนั้นด้วยก็เก็บตังค์ไปก่อนดีกว่าค่ะไว้มั้ยครับว่าแบบสักกี่ปีดี5ปี10ปีอะไรเงี้ยอันนี้ต้องถามพี่เจมส์เค้าเมื่อไหร่จะมีตังค์สักทีค่ะแต่ว่าติดที่พี่เจมส์เลยใช่แล้วค่ะก็แต่บ้านเราเหลือเยอะมั้ยโอ้โหเยอะเลยค่ะพี่ชาตินี้ไม่รู้จะผ่อนหมดป่ะทำไมครับบ้านราคาแพงมากเหรอเปล่าค่ะพี่แต่คือไม่ปกติคือแต่ก่อนหน้านี้คือมีบ้านอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเหมือนบ้านมันเล็กเกินไปอะไรเงี้ยเหมือนเราเลี้ยงแมวเยอะเลี้ยงอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็เลยพอซื้อบ้านหลังโตขึ้นก็คิดว่าตัวเองจะขยันทำงานอะไรเงี้ยไปมาขี้เกียจเหมือนเดิมก็เลยไม่รู้ว่าจะผ่อนหมดเมื่อไหร่ดีค่ะเป็นธุรกิจตอนนี้ทำด้วยกันอยู่เป็นไงบ้างคะอ๋อเจ๊งค่ะพี่ค่ะเจ๊งแล้วเหรอก็ปิดแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มก็ปิดแล้วไปทำหาอะไรอย่างอื่นทำแล้วค่ะปิดไปนานยังคะลูกกำลังจะปิดค่ะเพราะอะไรก็เพราะว่ามันหนึ่งคือมันด้วยความที่ว่าฐานลูกค้ามันก็มีนะคะแต่เหมือนแบบว่ามันติดปัญหาอะไรหลายๆอย่างค่ะจริงๆลูกค้ามันน้อยลงหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าไม่อันเนี้ยคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นที่เศรษฐกิจหรือว่าเป็นที่อะไรแต่ทำอะไรธุรกิจอะไรไม่เคยได้สักทีเลยค่ะทีนี้มันทำให้เราเข็ดไหมที่จะแบบจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ค่อยเข็ดเท่าไหร่ค่ะก็พอล้มก็ลุกหาเงินใหม่แล้วค่อยไปนี่ใหม่อะไรเงี้ยค่ะลงทุนไปเยอะไหมคะน่าจะประมาณล้านหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พอได้กำไรกลับมาบ้างไหมหรือว่าอ๋อไม่ได้อะควักเนื้อทุกเดือนแต่ก็คิดว่าจะปิดตัวลงเมื่อไหร่ก็น่าจะเร็วๆเนี้ยค่ะใช่เสียดายไหมฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตค่ะก็ไม่ได้เสียดายอะไรขนาดนั้นก็ทุกๆอย่างที่เราทำมาในชีวิตทุกๆอย่างมันก็จะเป็นเหมือนประสบการณ์ทำให้เราได้โตขึ้นเปิดมานานแค่ไหนเปิดมาปีนึงค่ะมองไว้ไหมคะว่าต่อไปเราจะยังไงต่อตอนนี้ขายของอยู่ค่ะก็ขายของก็คือเป็นเหมือนไลฟ์ขายของเป็นแม่ค้าออนไลน์บ้างอยากลองแบบเปลี่ยนแนวดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างโอ้ขายดีมากเลยค่ะขายดีมากคนสนใจมากเพราะขายถูกมากเลยไม่ได้กำไรเลยค่ะกลัวจะซ้ำรอยไหมขายค่ะกลัวจะซ้ำรอยไหมคะไม่ได้กำไรเอ้ยมันก็พอถ้าสั่งเยอะๆก็ได้อยู่ค่ะกำไรค่ะขายปริมาณใช่เน้นอะไรมาขายตังหูค่ะแล้วขายตังหูขายแค่39บาทเงี้ยเขาก็ถามว่าเมื่อไหร่จะรวยเขาก็ถามก็ไม่ตอบไม่ได้เหมือนกันจริงๆเรากลับแบบเป็นจริงเป็นจังเลยไหมเปิดเป็นชาแนลของเราแล้วแบบขายของอะไรอย่างเงี้ยณตอนนี้ก็มีคนติดตามอยู่ในระดับนึงค่ะเหมือนเขาจริงจังกับการซื้อเพราะด้วยความที่เราแบบขายราคาไม่สูงมันก็เลยกลายเป็นว่าคนชอบซื้อเยอะอะไรเงี้ยอุดหนุนได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะทำเองตอบเองคุยเองส่งของเองใช่ค่ะพองกมากเลยไม่ได้จ้างใครเลยตอบเองแพ็คเองหมดเลยค่ะนอกจากว่าเอาดีทางด้านนี้แล้วเนาะก็จริงๆชอบขายของอยู่แล้วค่ะที่เปิดร้านนู้นร้านนี้อะไรเงี้ยก็คือเป็นคนชอบแบบขายอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็ลองแบบไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วลองขายดูเผื่อมันได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบก็ดีว่ะอะไรเงี้ยค่ะเก็บตังค์ไปงานไปเออหนูต้องเก็บด้วยเหรอโอเคค่ะขอบคุณค่ะ